เล่าเรื่องความรักครั้งแรกให้เราฟังกันหน่อยได้ไหมคะมันก็เหมือนกับว่ารักครั้งแรกอะไรเงี้ยก็ใสๆมีอะไรก็ซื้อให้อะไรเงี้ยเป็นไงประสบการณ์รักครั้งแรกเด็กๆค่ะไม่มีอะไรวาเลนไทน์ซื้อตุ๊กตามาให้แล้วเขาเป็นใครเขาเป็นใครเป็นเพื่อนที่โรงเรียนใช่เพื่อนหรือเปล่าแค่ได้แห่งความรักแล้วมีความรักครั้งแรกเนี่ยตอนไหนเล่าให้เราฟังหน่อยตอนไหนเหรอประถมมั้งตอนประถมชอบผู้หญิงชอบผู้ชายชอบผู้หญิงของจริงอายุเท่าไหร่ตอนอายุเท่าไหร่จะประมาณม.ต้นอะไรประมาณนี้ใสๆนะใช่ใสๆตอนอายุ15ค่ะอายุ15คุณแพ้เขาแล้วเนี่ยแพ้เพื่อนชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไม่บอกดิผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสิเราไปรักเขาเขารักเราอ้าวแล้วเรารักเขาไหมก็รักนะชอบเขาแล้วทำไงแอบมองไม่กล้าพูดแล้วบอกเขาไหมสุดท้ายบอกแล้วเขาทำไงเขาไม่คุยด้วยแล้วให้อะไรเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์คะให้ช็อกโกแลตค่ะทำเองเป็นรูปอะไรครับรูปขังคกรูปขังคกว้ากินได้ที่ไหนเราไปดูหนังด้วยกันเฉยๆค่ะเฮ้ยดูหนังแล้วทำอะไรต่อก็ไปกินไอติมด้วยกันแค่นั้นคือดูหนังในบ้านเขาแล้วไปกินไอติมดูหนังในโรงสิคะแล้วคือแบบเป็นแฟนกันเลยไหมไม่ค่ะแล้วซื้ออะไรให้เขาวันวาเลนไทน์ไม่ได้ซื้อค่ะรับอย่างเดียวเอ้ยนางสวยอ่ะกินไอติมไม่ได้ติมแบบไหนนะติมซันเดย์ไงอ๋อนึกว่าไอติมวอร์เป็นแท่งไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นแท่งเป็นสกู๊ปคนนี้ดีกว่าคนนี้น่าจะมีสตอรี่ที่ผมหวังแล้วเจ็มพ้นเจ็มจนเป็นไงฮะความรักครั้งแรกของคุณความรักครั้งแรกโอ้สุดยอดโอเคอย่าเขินอ่ะไม่ต้องเขินกูยังมีอะไรเขินอีกเหรอเนี่ยเขินอ่ะโอ้ม.ไหนวะเนี่ยม.2อ่ะชอบใครชอบเขาไม่ชอบผมนะเฮ้ยโหคุณมันนักเด็กคุกกิมิยะชัดๆความรักครั้งแรกค่ะตอนอายุ14ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกก็โอเคกีต้าร์มาคบกันมาประมาณ 6-7 ปีอะค่ะ10ปี 6-7 ปีคนหรือลูกชิ้นทั้งเค้กประสบการณ์ครั้งแรกครับชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากเออเดินไปเดินไปแกล้งสะดุดเท้าเขาเฮ้ยหกกันล้มเปล่าครับสะดุดจริงครับสะดุดจริงสะดุดจริงสะดุดจริงล้มเลยเขาล้มจริงผมวิ่งหนีเลยอ้าวอะไรวะสุดท้ายเลิกกันยังไงรู้ไหมผมถามเขาว่าเขาจะเลือกอะไรว่ายน้ำกับผมคือเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำไงแล้วเขาแบบต้องซ้อมหนักมาหาผมไม่ได้มาเจอกันไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายเขาเลือกว่ายน้ำก็เลยเลิกกันเราสกัดเขาสกัดเขาเป็นคุณเลวอย่างนี้นี่คุณชอบจริงไหมเนี่ยเราลงมาให้ขอโทษนะครับแรงหน่อยแรงไปแล้วอะไรหน้าทิ่มเลยเราวิ่งหนีทุกวันนี้เจอหน้าเขาไหมก็เป็นเพื่อนกันครับเขายังอุตส่าห์เป็นเพื่อนกับคุณนะเป็นเพื่อนกันแล้วโตกันแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอยากมีอะไรไหมก็ไม่ได้ก็ได้แล้วทุกวันนี้เจอไหมเจอบ้างปีละครั้งเป็นเพื่อนกันเหรอก็ไม่เชิงอ่ะกลายเป็นคนในครอบครัวไปเลยว้าวเปียวๆเห็นหน้าอย่างนี้นะจริงใจนะจะบอกตอนนี้มีแฟนอยู่หรือเปล่าก็ดูกันอยู่มีก็ได้ออกสื่อออกสื่อนี่ก็เดินแห่งความรักแล้วอยากให้แชร์ประสบการณ์ความรักครั้งแรกหน่อยค่ะว่าเป็นไงครั้งแรกรักครั้งแรกเหรอครับรักครั้งแรกเหรอเอาจริงปะเนี่ยเอาจริงใครเอาเล่นๆหรือไม่ลองเพิ่งมีอะไรหวานแหววครับรักครั้งแรกเราเกิดขึ้นตอนม.5ผู้ชายหรือผู้หญิงรักครั้งแรกคือป.2ค่ะป.2เป็นไงเป็นไงก็คือเราแอบชอบเขามาประมาณ30ปีแล้ว30ปี3ปีเป็นรักที่แบบเจอกันแล้วต้องวิ่งหนีกันทำไมอะรักในหนังอินเดียเว้ยบ้ามันเขินไงป.2โหฮัลโหลเหอะคบกันมาตั้งแต่ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 แต่ไม่เคยคุยกันเลยไงจีบเขาชอบเราชอบเขาก็ต้องชอบเขาสิครับเราชอบผู้หญิงที่แบบว่าเป็นแบบดูแบบไม่ผู้หญิงจ๋าเราชอบไม่ผู้หญิงแอปแบลชอบไหมใช่ผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วเราบอกเขาไหมเราก็ลุยเลยสิครับก็พูดตรงๆเลยว่าชอบก็แลกเบอร์กันเรียบร้อยเรียบร้อยเล่นเสร็จทุกไลน์ยังเขารู้แล้วสุดท้ายก็เป็นแฟนกันส่งจดหมายแบบว่าเธอเลยแล้วก็แบบพี่ชายจับได้ด้วยนะเพราะนั้นคือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตมากโอ้ my god แต่แล้วก็ไม่เป็นไรเกิดขึ้นคือแฟนกันแล้วเลิกกันยังเลิกแล้วไงทุกวันนี้จำได้ไหมจำได้ลืมไม่ลงว่าเขาไม่ยืนไม่ใหญ่พูดอะไรเขาเนาะเนี่ยทำให้ลืมไม่ลงเดือนนี้ครับพี่เป็นเดือนความรักแชร์ประสบการณ์รักครั้งแรกเราฟังหน่อยได้ไหมฮะรักครั้งแรกอะฮะก็ช่วงมัธยมเลยครับก็คงจะติงต้องเหมือนใครหลายๆคนแหละทำอะไรโดยที่คิดว่าจะได้ตอบแทนมา 100% อะไรเงี้ยแล้วไม่ไงแป๊กหรือว่าได้แล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมีได้บ้างไม่ได้บ้างอะแล้วพี่นะคะรักครั้งแรกเมื่อไหร่ก็เด็กๆก็คงมัธยมอะครับไปชอบเพื่อนที่สอนกันบ้านให้แล้วเราบอกเขาป่ะคือไม่เคยบอกแต่เพื่อนน่ะรู้เพื่อนก็จะชอบแซวๆอะไรเงี้ยเขาเด็กเรียนมากตั้งแต่ตั้งตามาเรียนหนังสืออย่างเดียวก็เลยไม่สนใจแต่มันก็เป็นแบบเด็กๆม.1 ม.2 อะไรเงี้ยน่ารักดีครับผมความรักครั้งแรกเป็นไงแอลครับเขาไปต่างประเทศแล้วเขาไปเลยเขาไม่กลับมาเขากลับมาครับแต่ไม่อยู่กับเราแล้วมีสลับ
น่าจะใช่เป็นอย่างนั้นนะใหญ่นะฝรั่งเนี่ยตัวใหญ่โครงสร้างยอมแอบชอบแฟนเพื่อนได้ป่ะเอาตอนนี้ได้ป่ะเอ้ยแรงแล้วเขารู้ป่ะแล้วเขารู้ป่ะเขาไม่รู้ว่าบอกไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกไปอ่ะเตรียมเพื่อนหมดเลยค่ะขับว่าเพื่อนเฮ้ยให้เราไหมเนี่ยผมใจทำบ้าจิ้มตาบอดเมื่อวานเพิ่งเจอแฟนคนแรกในชีวิตเมื่อตอนม.3แล้วเราทำไงเราก็ถามแกว่าคืนนั้นแกโกรธเราทำไมวะคืนไหนคืนนั้นเออคืนที่เลิกกันเรายังไม่เข้าใจเหตุผลตอนนี้เลยว่าเลิกกันทำไมแล้วคืนนั้นทำไมถึงเลิกกันเพราะว่าเรากินสุกันเราไม่แบ่งมันเราซื้อมา1แท่งมันบอกขออันนึงเราบอกว่าไว้ก่อนมันโกรธเราเลยแล้วก็เลิกกันเลยเลิกกันเลยเราเสียใจมากคุณเจแปนครับความรักของแรกคุณนั้นเป็นยังไงฮะก็ดีครับตอนไหนม.4ครับม.4ม.4โอ้โหก็อยู่ด้วยกันดีจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับไปนานแล้วครับโดนทิ้งไม่นานแล้วครับผมอ๋อเราทิ้งเขาเขาทิ้งเราดิครับทำไมเขาถึงทิ้งเราฮะเขาได้ครับพูดได้ตรงฮะคุณรู้หรือไม่คนไทยมีสถิติหย่าร้างมากขึ้นทุกปีแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจริงเสมอเมื่อเวลาผ่านไปความรักของคู่รักก็เริ่มจะลดน้อยลงจากสถิติการสมรสและหย่าร้างของคนไทยในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบว่าคนไทยมีแนวโน้มการหย่าร้างที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ยพบว่าคนไทยแต่งงานเฉลี่ยวันละ876คู่และหย่าร้างเฉลี่ยวันละ275คู่เลยทีเดียวโดยสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คู่รักเกิดการเลิกรากันไปนั่นก็คือการนอกใจการกดขี่ข่มเหงปัญหาทางด้านการเงินไม่ได้รับความสุขทางเพศมีความคิดที่ไม่ตรงกันขาดแรงดึงดูดต่อกันมีพื้นเพที่ต่างกันการดูแลบุตรข้อขัดแย้งส่วนตัวสุราและอบายมุขแต่ก็ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจจาก Geneva School of Businessประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ให้คำแนะนำถึงงานแต่งงานอย่างไรให้ราบรื่นโดยได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคู่สามีภรรยาที่จะครองรักกันยาวนานว่าภรรยาควรมีอายุน้อยกว่าสามี5ปีควรมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันทั้ง2ฝ่ายต้องไม่เคยผ่านการหย่าร้างมาก่อนและภรรยาควรที่จะฉลาดกว่าสามีถึง 27% หากหาคู่ได้ตามนี้แล้วก็ผู้วิจัยกล่าวว่าจะสามารถยืดอายุการแต่งงานได้ถึง20ปีเลยทีเดียวนะจ๊ะวัยรุ่น